ชีวิตและความคิดสมเด็จพระพุทธาจารย์เกี่ยวอุปเสโนพระมหาเถระผู้เป็นประวัติศาสตร์ความทรงจำพระพุทธศาสนาโลกเกาะสมุยเกาะนิพพานเกาะสมุยเป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดสุราษฎร์ธานีตั้งอยู่ในอ่าวไทยฝั่งตะวันตกห่างออกไปทางที่ตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัดสุราษฎร์ธานีประมาณ84กิโลเมตรและห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ750กิโลเมตรเกาะสมุยมีเนื้อที่227ตารางกิโลเมตรหากรวมเกาะแก่งน้อยใหญ่จำนวน57เกาะเกาะสมุยจึงมีเนื้อที่ประมาณ252ตารางกิโลเมตรในอดีตเกาะแห่งนี้เป็นเพียงตำนานของคนแผ่นดินใหญ่ถูกเรียกขานกันตามปากชาวบ้านว่าเกาะนิพพานเพราะเป็นสถานที่ปลีกวิเวกสำหรับพระผู้แสวงสันโดษตัดขาดจากความเกี่ยวข้องด้วยหมู่คณะมุ่งหน้าสู่พระนิพพานเกาะสมุยเริ่มเป็นที่รู้จักของนักเดินเรือตั้งแต่บรรพกาลและเริ่มมีความสำคัญมากขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาจนกลายเป็นชุมชนหนาแน่นและมีสภาพเป็นเมืองที่ปกครองตนเองเมื่อต้นกรุงรัตนโกสินทร์ภายหลังเกาะสมุยได้ถูกยุบลงเป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดสุราษฎร์ธานีจนถึงปัจจุบัน